ศึกษาคือการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงามมีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคมมีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพการศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงามทั้งทางปัญญาจิตใจร่างกายและสังคมการศึกษาจึงเป็นความจำเป็นของชีวิตอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากความจำเป็นด้านที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคการศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่5ของชีวิตโรงเรียนวัดแสงว่าดำเนินงานตามนโยบายสปท.ในด้านผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของโรงเรียนเรามีการจัดการบริหารจัดการแบบชุมชนให้มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสทางการศึกษามีการประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาหรือมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้มีประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้นคณะครูโรงเรียนจึงเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาครับการดำเนินงานของโรงเรียนวัดใหม่หวังว่าตามนวัตกรรมการศึกษามีตลอดชีวิตเรามีการประชาสัมพันธ์ค้นคว้าเสาะหาแสวงหานักเรียนที่อยู่ในวัยเรียนโดยวิธีการต่างๆเช่นการขอข้อมูลทะเบียนราษฎรจากสำนักงานทะเบียนที่ว่าการอำเภอดงเจริญการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนการรับฝากเด็กก่อนวัยเข้าเรียนการประชาสัมพันธ์แก่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเด็กเข้ามาอยู่กับเราแล้วเรามีการคัดกรองผู้เรียน3ด้านด้วยกันคือด้านการเรียนด้านสุขภาพและด้านครอบครัวโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาในกลุ่มปกติมีการส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของแต่ละบุคคลและในกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหาเราให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของแต่ละบุคคลพร้อมทั้งแนะนำให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เมื่อดำเนินการตามแผนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้วเรามีการรายงานและมีการเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่างๆปีละ2ครั้งเพื่อเป็นการนำเสนอผลงานและประชาสัมพันธ์ถึงความสำเร็จของโรงเรียนทำให้มีสถิติจำนวนเด็กเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้นหวังว่ามีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยและยังส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กมีความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจึงเห็นความสำคัญของการเยี่ยมบ้านเด็กนะคะเพื่อให้ได้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่และปัญหาของเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกันในเรื่องต่างๆเช่นการกินการพักผ่อนการกล้าแสดงออกกิริยามารยาทและการเข้ากลุ่มเพื่อนจึงจัดทำโครงการเยี่ยมบ้านขึ้นเพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เด็กได้ดีขึ้นและนำมาปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรมเด็กได้เป็นอย่างดีอ
ได้ไปเรียนโรงเรียนวัดใหม่หวังว่าน้องออมมีการเรียนที่ดีขึ้นไม่ว่าการพูดการอ่านการเขียนน้องออมอ่านออกเขียนได้มากขึ้นเรื่องการพัฒนาตัวเองน้องออมช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้นค่ะไม่ว่าเรื่องการแต่งตัวการกล้าแสดงออกน้องออมกล้าแสดงออกได้มากขึ้นค่ะครับผมก็อยากให้ทางโรงเรียนช่วยฝึกสมาธิครับให้กับต้นแบงค์ครับเพราะว่าต้นแบงค์เป็นคนสมาธิสั้นแล้วก็ช่วยในเรื่องการแสดงออกครับเด็กไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่ครับโรงเรียนวัดใหม่หวังว่าได้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะเชื่อมโยงองค์ความรู้นำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคตหลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการนำเอาวิธีการสอนเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน Active Learning จึงถือว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเป้าหมายของการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการเปลี่ยนวิธีการสอนของครูแบบเดิมๆที่ครูเป็นผู้ให้ฝ่าเดียวใช้การสอนที่หลากหลายมากขึ้นส่งเสริมการพัฒนาให้ผู้เรียนได้ใช้เทคนิคทักษะการเสาะแสวงหาความรู้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิเคราะห์คิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่แปลกใหม่เพิ่มขึ้นเปลี่ยนบทบาทของครูเป็นผู้ชี้แนะอำนวยความสะดวกในการค้นหาความรู้ของผู้เรียนมีสื่อเสริมค่ะโบราณท่านกล่าวไว้ว่ารากฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษาดังนั้นในภาคการศึกษาระหว่างบ้านวัดโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคศาสนาซึ่งในเรื่องของพระพุทธศาสนานั้นมีส่วนในการที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การศึกษาแก่เยาวชนคนโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการนำหลักพุทธธรรมไปสู่สถานศึกษาต่างๆโรงเรียนวัดใหม่หวังว่าก็จัดให้มีกิจกรรมในด้านการส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนามาด้วยดีโดยตลอดนั่นในส่วนที่ทางโรงเรียนจัดและในส่วนที่ทางวัดให้การสนับสนุนส่งเสริมเมื่อโรงเรียนมีความประสงค์มิตรซึ่งในการทำงานนั้นเราจะมีการทำงานร่วมกันมีการประสานงานกันจึงทำให้การทำงานนั้นประสบผลสำเร็จและก็มีความก้าวหน้าตามที่เรามุ่งหวังตามที่เราต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนได้มีการร่วมตัดสินใจร่วมดำเนินการและร่วมประเมินผลซึ่งโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาโรงเรียนโดยสนับสนุนให้ผู้ปกครองได้ดำเนินงานอย่างอิสระและเป็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆโดยเข้ามาร่วมตัดสินใจในรูปของคณะกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนจัดสร้างหลักสูตรสถานศึกษามีการกำกับติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาการสำรวจความต้องการการสำรวจข้อมูลพื้นฐานรวมกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนประชุมการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามวิสัยทัศน์พัฒนกิจลงมือร่วมปฏิบัติประเมินสรุปผลการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกันการทำให้แน่ใจว่า
ลูกหลานของเราได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีที่สุดที่เราสามารถให้พวกเขาได้เราจะต้องยังคงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านี้เพราะเด็กของเราคืออนาคตของชาติเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะสร้างชุมชนที่มีโอกาสทางการศึกษาและระบบสนับสนุนการอยู่ในสถานที่ที่จะช่วยให้เยาวชนของเรากลายเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในอนาคตวัดใหม่วังว่าสถานศึกษาวิชาการเด็กที่ยังเป็นรูปการศึกษาเธอทูลพระศาสดาองค์พระจักรราสุประชานำพาเศรษฐกิจพอเพียงชาติรมผมห่วงขาวผิวสง่าวิไรของจิตยิ่งใกล้ทวนแหวนแดนสยามคุณธรรมนำความรู้เราเชิญดูความดีงามเรามีความรู้รักษาสามีครับจากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศประจำปี2017นะเพื่อที่จะคัดเลือกให้ขวัญให้กำลังใจต่อโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานตรงนี้นะครับซึ่งโรงเรียนวัดบอกว่าซึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิจิตรเขต2นั้นก็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีวิธีการปฏิบัติการที่เป็นเลิศโดยได้จัดการศึกษาตามแนวทางที่ใช้การศึกษาโรงเรียนเป็นฐานและนอกจากนั้นการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้นได้ใช้วิธีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยได้ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนซึ่งโรงเรียนวัดใหม่วังว่านั้นเป็นโรงเรียนที่เป็นตัวอย่างได้ในสำนักงานเขตพื้นที่พิจิตรเขต2ของเราซึ่งจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้นนะครับทำให้ประสบความสำเร็จได้จากดูจากผลลัพธ์ต่างๆที่โรงเรียนได้จัดดำเนินการจัดการศึกษามาเช่นผลการโอเน็ตผล NT นั้นก็โรงเรียนได้มีระดับที่สูงกว่าระดับประเทศโดยมาโดยตลอดหรือการจัดการศึกษาที่เด็กเรียนต่อนั้นก็สามารถเรียนต่อได้ครบ 100% หรือการที่การออกกลางคันนะครับของนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้ก็ไม่มีการออกกลางคันซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการที่โรงเรียนได้ให้ความสนใจได้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาโดยตลอดซึ่งสิ่งเหล่านี้จึงเป็นตัวอย่างนะครับให้กับโรงเรียนต่างๆได้เป็นอย่างดีจากผลของการทำงานนะครับของโรงเรียนนะครับได้รับรางวัลมาอย่างมากมายไม่ว่าในระดับประเทศระดับภาคระดับจังหวัดระดับเขตพื้นที่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องการันตีนะครับให้กับโรงเรียนว่าโรงเรียนสามารถที่จะจัดการศึกษาให้กับชุมชนได้และเป็นที่เชื่อมั่นของชุมชนได้เป็นอย่างดีครับจากเหตุอันนี้นะครับที่สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิจิตรเขต2ได้คัดเลือกโรงเรียนวัดใหม่วังว่านั้นได้เข้ารับการคัดเลือกในระดับภูมิภาคซึ่งก็ได้นำเรียนเสนอในท่านคณะกรรมการไว้เพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไปครับ